สวัสดีค่ะพี่น้องชาวพลังชีวิตคริสตันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เชอร์นะคะวันนี้กล้องเอียงนิดนึงนะคะเอียงไม่นิดหรอกเอียงเยอะเลยนะกล้องเอียงนะคะขอบคุณนะคะก็ทรงแหวนไปซ่อมนะเดี๋ยวให้พี่น้องดูแหวนมีทรงแหวนนะคะขาแหวนหักนะคะก็เลยไปทรงซ่อมนะคะได้มาใหม่นะคะสวยมากนะพี่น้องนี่แหวนใหม่นะคะสีม่วงนะแล้วจะบอกว่ามาสเตอร์นะคะท่านไม่ได้ผลิตแหวนแล้วนะคะมาสเตอร์ท่านไม่ได้ทำแหวนแล้วนะคะแล้วก็คือท่านเปลี่ยนเป็นจี้แทนนะคะรวมพลังงานทั้งหมดนะคะไว้ที่จี้นะคะรวมพลังงานนะคะของแหวนของก้อยนะคะไว้ที่จี้นะคะแล้วตอนนี้ก็มีสร้อยข้อมือนะคะที่เป็น7จักระนะคะเพิ่มเข้ามานะเป็นสร้อยข้อมือนะคะที่เป็น7จักระนะคะเพิ่มเข้ามาแล้วก็อะไรอีกจะพูดอะไรลืมนะคะตอนนี้นะคะมีแหวนนะที่อยู่ในโปรโมชั่นนะยังมีแหวนนะคะพี่เชอร์ยังแถมให้นะคะมีหลงเหลืออยู่นะคะเป็นแหวนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเข
ค้างสต็อกอยู่นะคะแล้วก็เอามาจัดโปรโมชั่นนะเป็นแหวนคือยังไม่ได้ทำนะแต่มีถึงหมายถึงว่าวัสดุนะคะวัสดุอุปกรณ์เขานะคะยังอยู่นะมาสเตอร์ก็เลยเอามาทำนะคะให้หมดนะให้หมดแล้วพี่เชอร์ก็เอามาจัดนะคะอยู่ในโปรเครื่อง 7,000 เท่า 6,500 แล้วก็1,000 คูณ 55,000 นะคะก็จะมีแถมแหวนด้วยนะหรือถ้าพี่น้องสนใจนะถ้าพี่น้องสนใจแหวนอยากได้แหวนนี่นะแหวนพลังงานคริสตัลนะคะจะช่วยนะคะส่งพลังงานดึงดูดนะคะสิ่งที่เราปรารถนาให้สมหวังได้รวดเร็วขึ้นเขามีพลังงานที่พิเศษนะคะก็สอบถามทักเข้ามาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวหนูจะสอบถามพี่เชอร์ให้นะว่ามีนะคะเหลือไหมนะคะแหวนนะหลังจากที่พี่เชอร์จัดโปรแล้วยังมีเหลืออยู่บ้างหรือเปล่านะใครสนใจนะคะที่อยากจะต้องการแหวนอยู่นะมีไซส์นะคะผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอวบนะคะส่วนไซส์ผู้หญิงนะไซส์ผู้หญิงก็คือไซส์เล็กเนี่ยอย่างของหมวยเนี่ยอันนี้คือไซส์ผู้หญิงไซส์เล็กนะก็คือจะบอกว่าอะไรอ่ะมีไซส์ผู้หญิงไซส์เล็กน่าจะหมดแล้วนะคะเหลือแต่ไซส์ผู้หญิงอวบแล้วก็ผู้ชายไซส์ผู้ชายนะก็สวยงามนะคะพลังงานดีมากนะสวัสดีค่ะป้าโมดป้ากาทุกท่านเลยนะคะเห็นแวบๆยังไม่ได้มาทักหรอกสวัสดีก่อนนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่กระต่ายด้วยนะคะเนี่ยแหวนสวยมากนะใครยังไม่ได้พร้อมแต่ว่าอยากได้นะคะก็สั่งจองไว้ก่อนได้นะใครยังไม่พร้อมแต่อยากได้สามารถที่จะสั่งจองไว้ก่อนได้นะคะพอพร้อมนะแล้วค่อยสั่งคือจองไว้ก่อนนะคะเพราะว่าของที่เหลือค้างสต็อกอยู่แหวนน่ะคือมีน้อยนะคะตอนนี้เหลือไม่กี่วงนะคะเหลือไม่กี่วงน่าจะไม่ถึง5วงประมาณนะประมาณ5วงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเดี๋ยวต้องใครต้องการนะก็สอบถามเข้ามาเดี๋ยวมันจะเชิญค่ะเดี๋ยวมันจะทักแล้วก็สอบถามพี่เชอร์ให้นะคะสวัสดีค่ะคุณเอ็มค่ะสวัสดีค่ะพี่กระต่ายนะคะป้ามดคือให้ดูเพราะว่ามันสวยเดี๋ยววันนี้ก็จะเล่าเรื่องพลังงานนี่แหละนะจะเล่าเรื่องพลังงานคริสตัลนี่แหละให้ดูนะคะให้ดูเพราะว่าเนี่ยสีม่วงนะคะสวยมากแล้วก็วงเนี้ยที่มาสเตอร์ทองให้มาสเตอร์คงมาสเตอร์อะเห็นมาสเตอร์มาฟังไลฟ์ถามพี่เชอร์นะพี่เชอร์ทำไมแหวนหนูแบบอลังการมากหนูคิดว่าเอาอันเก่าอะเอาหัวเก่าแล้วก็ไปซ่อมให้คือใส่ขามันซ่อมให้อ่ะมาสเตอร์เข้ามาฟังไลฟ์นะมาสเตอร์เข้ามาฟังไลฟ์น่าจะทุกวันหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วมาสเตอร์ก็เจอไลฟ์วันที่หมวยพูดเนี่ยที่หมวยโชคดีอ่ะได้จับฉลากอ่ะสามีจับฉลากได้สร้อยทองอ่ะมาพี่เชอร์บอกว่ามาสเตอร์เข้ามาฟังไลฟ์แล้วรู้ว่าเธออ่ะได้มีสร้อยทองมาสเตอร์ก็เลยเอาแหวนทองเนี้ยเป็นวงสุดท้ายด้วยขอบคุณมาสเตอร์มากๆนะคะขอบคุณนะขอให้มาสเตอร์นะคะเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะคะสุขภาพดีนะคะแล้วก็มาสเตอร์ปรารถนาสิ่งใดนะคะก็ขอให้สำเร็จดั่งใจหมายเลยนะคะสาธุค่ะขอบคุณมากๆนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวมาสเตอร์ต้องมาฟังขอบคุณก่อนนะคะเนี่ยสวยมากนะคะอันนี้เป็นสีม่วงนะคะแล้วก็เป็นสีม่วงเนี่ยเป็นสีประจำวันเกิดหนูด้วยนะแล้วก็เป็นทองนะพี่น้องแล้วก็เข้าพอดีใส่กับสร้อยทองเลยนะแต่โอ้โหเข้าล็อกมากเข้าล็อกดีงามมากนะทาได้จี้นะทาได้จี้เป็นทาได้จี้รุ่น2อ่ะจี้รุ่น2อ่ะแล้วเป็นขอบทองอีกอ่ะโหเลิศเข้าชุดเลยนะแต่เดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวก่อนอาจจะสั่งนะคะไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวต้องถามพี่เชอร์จี้รุ่น2ขอบทองนะจะได้แมทกันไง
ใส่เข้าชุดเลยแต่ใส่อันนี้ก็ได้นะจริงๆแล้วแต่เดี๋ยวอันนี้จะไปหาสร้อยที่มันเหมาะกับเขานะคะสวัสดีค่ะ MM คุณเชิญและเพื่อนพี่น้องพลังชาวคริสตันค่ะสวัสดีค่ะประโมทสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เข้าแหละแต่จริงๆเดี๋ยวจะไปหาสร้อยให้เข้ากับจี้อันนี้นะคะจะไปหาสร้อยให้เข้ากับจี้จริงๆแล้วเป็นคนที่ไม่ชอบห้อยอะไรอ่ะไม่ชอบใส่สร้อยอ่ะเราไม่เคยชินมั้งแบบพอใส่แล้วมันรู้สึกแปลกๆอะไรเงี้ยนะก็จะไม่ค่อยใส่สร้อยนะคะไม่ค่อยใส่สร้อยแต่เดี๋ยวจะไปหามาให้มันเข้าให้มันแมทกันนะคะให้มันแมทกันดีงามเพิ่งจะมาสายเพราะว่าแพ็คของนะแพ็คของเดี๋ยวจะต้องไลฟ์เร็ววันนี้ต้องจบไลฟ์เร็วนิดนึงนะเพราะจะต้องรีบไปส่งของให้พี่น้องนี่แหละนะพูดจะบอกว่าพูดเผื่อไว้แล้วตอนนี้ก็มีคือมีสร้อยเจ็ดจักระนะคะมีสร้อยเจ็ดจักระเพราะหลายคนอ่ะคือสอบถามขึ้นมาอยากได้หินสีที่เป็นเจ็ดจักระนะมาสเตอร์ก็จัดให้เลยนะราคาย่อมเยานะแล้วก็มีเจ็ดสีนะมีเจ็ดสีนะคะเดี๋ยวมีอาจจะสั่งนะคะสั่งให้น้องนะคะสั่งให้น้องสาวสร้อยข้อมือเจ็ดจักระนะโปรโมชั่นนะคะสร้อยข้อมือก็ตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะคะสร้อยข้อมือ 2,999 บาทนะแถมสร้อยข้อมือเจ็ดจักระนะแล้วก็แถมแหวนเพราะยังมีแหวนอยู่นะคะยังมีแหวนอยู่แต่ยังไม่รู้นะว่ากี่วงนะสวัสดีค่ะพี่มณีรัตน์นะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเบาเพลงนิดนึงค่ะเปิดดนตรีเรียกทรัพย์เปิดดนตรีเรียกทรัพย์นะพี่น้องจะพูดถึงวันนี้ต้องพูดถึงเรื่องพลังงานเพราะว่ามีพี่น้องนะคะเข้ามาใหม่หลายท่านนะล่ะแล้วก็ได้จี้นะได้จี้ไปใช้ก็คือยังเป็นคนใหม่แล้วก็ยังไม่เข้าใจวิธีการกระบวนการเรื่องการรับพลังงานการส่งพลังงานแล้วก็สภาวะการดีท็อกวันนี้เดี๋ยวมิจะอธิบายเพราะว่ามีพี่หลายคนที่เขาเกิดเอาจี้ไปใช้แล้วก็เกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทั้งชีวิตนี้แล้วก็คือต้องบอกไว้ก่อนนะพี่น้องที่สั่งจี้ทุกคนนะคะพี่น้องต้องเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมสภาวะของเราเองให้พร้อมนะเพราะว่าทุกคนที่เอาชิ้นงานเราไปใช้นะคะจะต้องเจอสภาวะที่เรียกว่าการดีท็อกทุกคนค่ะมากน้อยจะต้องเจอทุกคนนะคะแล้วนะคะที่หมีเจอมาเนี่ยหลายคนมากล่าสุดนะแต่เขาก็ไม่ค่อยคือเขาไม่ค่อยมีเวลาเข้ามารับพลังงานหน้าไลฟ์ตรงช่วงไลฟ์พี่เชอร์นะเพราะว่าด้วยงานด้วยอาจจะด้วยงานด้วยลูกด้วยอะไรก็แล้วแต่นะทำให้ไม่มีเวลาเข้ามาดูไลฟ์สดแล้วอาจจะไม่คืออาจจะพลาดวิธีการแล้วก็กระบวนการถ่ายเทพลังงานลบรับพลังงานบวกไปนะเบื้องต้นหมิบอกเลยว่าทุกคนที่เอาไปใช้จะต้องเจอเอฟเฟกต์นะมึนหัวหน้ามืดคลื่นไส้อาเจียนแน่นหน้าอกกระอักกระอ่วนแปรปวนบางคนก็ชาทั้งตัวบางคนก็เป็นเหน็บชาทั้งตัวนะบางคนก็มีสภาวะแบบเรียกว่าอะไรอะเหมือนตัวลอยตัวเบาตัวลอยโล่งโปร่งสบายอะไรเงี้ยคือมันเป็นสภาวะของแต่ละบุคคลนะแล้วถ้าพี่น้องนะคะวันนี้ยังไม่แจ้งไปแล้วนะแจ้งเดี๋ยวจะบอกวิธีการนะคะแก้ไขเพราะว่าจี้รุ่นนี้นะพี่น้องที่พี่น้องส่งเนี่ยสั่งกันนะคะ PDT พี่มณีรัตน์คือสั่งแล้วใช่ไหมพี่มณีรัตน์เพิ่งสั่งจี้
ได้ของหรือยังคะคือต้องบอกก่อนเดี๋ยวพี่น้องจะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นกับฉันวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยคือแจ้งไว้ก่อนนะแจ้งไว้ก่อนให้ทราบนะว่ามันจะเกิดสภาวะนี้นะพี่น้องไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจเพราะว่าจี้เนี้ยเขาพลังแรงมากทุกคนที่ใช้และสัมผัสจะต้องเจอค่ะจะต้องเจอเอฟเฟคอะไรบางอย่างนะจะต้องเจอเอฟเฟคอะไรบางอย่างส่วนตัวเองที่ได้จี้มาใช้นี่ก็คือเพียง่วงคือเพียแล้วก็ง่วงแล้วก็นอนหลับแต่ว่า2 วันที่ใช้จี้นะ2วันที่ได้จี้มานะคะ2วันแรกก็รู้สึกเพียนะนอนกลางวันซึ่งปกติก่อนหน้านี้ก็คือจะไม่ได้นอนกลางวันแหละนะสั่งแล้วค่ะยังไม่ได้อ๋อยังไม่ได้นะพี่มณีรัตน์ยังไม่ได้จี้เดี๋ยวได้จี้ไปนะเตรียมตัวไว้เลยเตรียมตัวเตรียมพร้อมเตรียมซ้อมเตรียมใจนะคะเตรียมใจไว้นะคะว่าคือไม่ต้องคือมันดีนั่นแหละนะเขาดีท็อกเอาพลังงานลบนะคะพลังงานที่ไม่ดีที่อยู่ในร่างกายเราที่อยู่ในจิตใจเราเขาจะขับถ่ายเทมันออกไปก็เลยพลังงานบวกอะที่มันแรงมากนะบอกก่อนพลังงานบวกของจี้เนี่ยที่แรงมากจะไปปะทะกับพลังงานลบทำให้เราเกิดเอฟเฟคค่ะแน่นหน้าอกจะอ้วกพออืดพออมมึนหัวนะคนใหม่ที่ไม่เคยใช้เซตพลังงานอะไรเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแล้วเริ่มต้นด้วยจี้นี้ PDT นะเริ่มต้นด้วยจี้ PDT จะมีอาการแบบนี้ค่ะเพราะหลายคนที่เป็นคนใหม่แล้วก็สั่งจี้นี้ไปเขาก็บอกมาคล้ายๆกันคือมีอาการคล้ายๆกันคือมึนหัวจะอ้วกแน่นหน้าอกพออืดพออมตัวชาประมาณนี้นะวิธีการแก้คือไม่ให้เอาจิตเราไปจับสภาวะนั้นแล้วก็หมุนพลังค่ะหมุนพลังให้นึกนะคะเห็นพลังงานสีขาวอยู่รอบตัวเราค่ะแล้วก็หมุนพลังงานนะคะสีขาวเนี่ยเข้าไปนะตั้งแต่ศีรษะนะหมุนลงมาถึงฝ่าเท้าลงไปเลยค่ะกระจายพลังงานสีขาวให้ทั่วร่างกายนะเพื่อช่วยเขานะเพื่อเป็นการช่วยเขาถ่ายเทพลังงานลบออกไปนะแล้วก็ให้ดื่มน้ำเยอะๆค่ะไม่ต้องกินยาแก้ปวดลดไข้ไม่ต้องกินนะไม่ต้องกินยานะพี่น้องเดี๋ยวแป๊บเดียวค่ะไม่นานประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะอาการนี้ก็จะหายไปนะไม่เกินครึ่งชั่วโมงหมุนพลังงานสีขาวเข้าไปนะคะตั้งแต่ศีรษะนะหมุนวนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกากระจายพลังงานให้ทั่วร่างกายนะหมุนวนกระจายพลังงานให้ทั่วร่างกายค่ะแล้วก็ไม่เอาจิตเราไปจับสภาวะอาการที่เราเป็นแล้วก็ดื่มน้ำดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆนะดื่มน้ำเข้าไปเยอะๆแป๊บเดียวค่ะอาการจะดีขึ้นนะเพราะว่าหมิ่นก็ให้พี่คนที่เขาสั่งจี้ไปทำนะก็แป๊บเดียวนะแป๊บเดียวเขาก็หายนะก็เขาตกใจเขาก็พิมพ์มาแบบเราก็รู้สภาวะเลยว่าเขากำลังตกใจแล้วเขาก็กำลังกลัวนะว่าเกิดอะไรกับฉันเนี่ยนะก็ส่งพลังงานหนูก็ส่งพลังงานไปให้เขาด้วยนะเขาก็ดีหายแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวก็หายนะไม่ถึง10 นาทีนะเขาก็โล่งโปร่งสบายนะแล้วก็มีพี่อยู่ท่านหนึ่งนะเขาก็ทักมาวันนี้นะแต่พี่ท่านเนี้ยเขาไม่ได้ค่อยเข้ามารับพลังงานช่วงไลฟ์สดพี่เชิญนะแต่เขามาย้อนหลังเขาก็บอกว่าวันนี้เขามีสภาวะที่แปลกมากตั้งแต่เขาเกิดมานะเขาไม่เคยมีสภาวะนี้มาก่อนเขาบอกว่าเขารู้สึกเหมือนตัวลอยแล้วก็โล่งโปร่งสบายตัวเบาโล่งโปร่งสบายเหมือนตัวลอยได้อะเป็นสภาวะของเขานะเขาจะบอกว่าไงเขาเป็นคนที่คิดบวกนะพี่คนนี้แล้วเขาก็ไม่ค่อยเข้ามาเขาไม่ค่อยได้เข้ามารับพลังงานหน้าไลฟ์หรอกนะไลฟ์สดอะนะแต่เขาน่าจะมีความรู้สึกนะความรู้สึกเหมือนเขาน่าจะมีความพิเศษนะแต่เหมือนก็บอกให้เขาพี่น้องทุกคนนะพี่น้องทุกคนถ้าเจอสภาวะนี้นะเจอสภาวะโล่งโปร่งสบายตัวเบา
เหมือนเราลอยได้อ่ะให้พี่น้องโปรแกรมบวกเลยนะเพราะช่วงสภาวะนั้นอ่ะคือเราสภาวะเหมือนจิตเราปิติแล้วก็อิ่มแล้วก็ไม่ปรุงแต่งในเชิงลบให้พี่น้องโปรแกรมบวกเลยสิ่งที่เราปรารถนาสิ่งที่เราต้องการโปรแกรมไปเลยค่ะสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นเร็วมากแล้วก็เอาพลังงานคริสตัลเข้าไปใส่ในตอนที่เราโปรแกรมด้วยเพราะเหมือนคลื่นพลังงานตรงนั้นน่ะมีพลังงานคริสตัลอยู่แล้วเราก็รู้สึกตัวเบาโล่งโปร่งสบายพี่น้องหมีจะบอกว่าหมีเป็นสภาวะเนี้ยทุกครั้งที่สมาธิกับพลังงานคริสตัลแล้วพี่น้องเอาพลังงานคริสตัลน่ะเข้าไปลมหายใจเข้านะที่พี่เชอสอนให้กำหนดอารมณ์ความรู้สึกพลังงานคริสตัลน่ะลมหายใจเข้าให้เป็นแสงสีขาวเข้าไปทางลมหายใจเราทางจมูกเนี่ยทางฝ่ามือก็ได้ทางรูขุมขนก็ได้นะคะแล้วแต่แล้วก็ลมหายใจออกของเราให้เป็นแสงสีดำหรือแสงสีขาวแล้วพี่น้องทำแบบนี้นะทำกับเซตพลังงานเรานะทำตอนที่ไลฟ์สดตอนนี้ก็ได้นะเนี่ยเพราะว่าพลังงานเขาวิ่งไปนะพลังงานเขาจะวิ่งไปถึงพี่น้องเลยทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะพี่น้องจะรู้สึกโล่งสมองเบาตัวโล่งอกเหมือนเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเรารู้สึกอึดอัดรู้สึกแน่นหรือเรากำลังเครียดหรือกำลังกังวลหรือกำลังคิดอะไรอยู่ก็แล้วแต่แล้วเรามีสภาวะหนักอะเรามีสภาวะหนักร่างกายเราอะแต่พอเราสมาธิแล้วเอาพลังงานคริสตัลเข้าไปอะมันจะมีสภาวะเบาโล่งเหมือนเราหายใจได้เต็มปอดได้เต็มเนี่ยได้เต็มหลอดลมได้เต็มปอดของเราอ่ะมันจะเป็นมันคือมีเจอแบบเนี้ยสภาวะเนี้ยทุกครั้งที่สมาธิอ่ะมันจะโล่งมากโล่งแบบเหมือนยกอะไรออกไปจากอกเราอ่ะแล้วมันแบบเฮ้ยทำไมฉันหายใจแบบโล่งสบายมากเบามากพลังงานเขาแบบบอกเลยว่าพลังงานคริสตัลเนี่ยเขาสุดยอดไม่ใช่แค่คือพลังงานเขาพิเศษไม่ใช่แค่หมวยออกมาพูดเขาทุกวันเนี่ยแต่เขามีความพิเศษอะไรมากกว่านั้นคือพี่น้องใช้อ่ะพี่น้องต้องสัมผัสพลังงานเขาด้วยตัวเองแล้วพี่น้องจะรู้ว่าคือมันพิเศษจริงๆนะมันพิเศษจริงๆคือพลังงานเขาว่าพิเศษจริงๆนะเขาแอดวานซ์แล้วเขาก็มีอะไรพิเศษมากกว่าที่เราคิดอีกที่มันพอยิ่งใช้พอยิ่งใช้เข้าไปยิ่งอยู่กับเขานานวันขึ้นเราจะรู้ความพิเศษของเขาเพิ่มมากขึ้นอีกนะมากกว่าความพิเศษของเขามากกว่าที่หมิ่นพูดมากกว่าที่พี่เชอพูดจริงๆแต่เราอะต้องสัมผัสต้องอยู่กับเขาแล้วก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพลังงานที่เกิดขึ้นที่เขาอยู่กับเราอะแล้วพี่น้องจะรับรู้ได้เฮ้ยแบบคือใช้ไปแล้วจะรู้อะต้องบอกงี้แล้วคือพี่คนเดียวกันนะที่บอกว่าเขามีสภาวะวันนี้เขาเจอสภาวะโล่งโปร่งเบาสบายอะพี่คนนี้เขาก็เป็นครูนะเขาก็เป็นครูสอนนักเรียนอยู่ต่างจังหวัดนะคะที่แรกอ่ะเขาโทรมานะคะเขาอยากจะได้แหวนนะเขาอยากจะได้แหวนพลังงานคริสตัลพันเท่าของเรานะคะแต่หมวยอ่ะก็คือแนะนำเขาบอกว่าคือแจ้งราคาไปนะคะเขาก็บอกว่าน้องพี่ยังไม่พร้อมอ่ะอะไรเงี้ยนะเราก็แบบงั้นพี่ยังไม่ต้องสั่งนะถ้าพี่ยังไม่พร้อมพี่ยังไม่ต้องสั่งนะพี่เอาจี้ไปใช้ก่อนพี่เอาจี้ไปใช้ก่อนให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแล้วให้เราสัมผัสพลังงานรับพลังงานได้ดีก่อนแล้วเดี๋ยวจี้อ่ะเขาจะช่วยดึงดูดการงานการเงินสุขภาพแล้วก็ความรักให้มันดีขึ้นแล้วให้เราค่ะซอฟอ่อนนุ่มขึ้นให้เราแบบหัวเย็นใจเย็นแล้วเราก็คิดบวกได้มากขึ้นการโปรแกรมจิตของเราจะรวดเร็วขึ้นมีก็แนะนำจี้นะคะให้เขาเอาไปใช้ก่อนเขาแล้วก็ถามเขานะคะว่าพี่ไปรู้จักจี้อยู่ดีเขาทักมานะพี่ไปรู้จักแหวนไม่ใช่ไปรู้จักแหวนนี้ที่ไหนไปเห็นใครมา
มีคนใช้ด้วยเหรอเออก็งงไงกำลังงงอยู่นะเฮ้ยไม่ใช่ลูกค้าฉันเออไปบอกเออไม่ใช่ลูกค้าฉันแล้วใครแล้วเขาบอกว่านะมีครูนะที่ทำงานเขาเป็นครูใหม่เขาเพิ่งเข้ามาเขาก็ใช้แหวนนี่แหละเขามีแหวนกับสร้อยข้อมือนะเขาบอกนะเขาเป็นครูใหม่เพิ่งเข้ามาเขามีแหวนกับสร้อยข้อมือแล้วเขาก็แนะนำนะคะให้เข้ามาติดตามในเพจนี้นะคะเขาก็บอกว่าเขาซื้อในเพจเนี้ยนะเขาบอกนะคะว่าเขาซื้อมาเพจจากเพจพี่เชอร์อ่ะแล้วก็โอเคแล้วมั่นใจของเราแน่นอนนะก็งงอยู่นะเอ๊ะงงอยู่ว่าเป็นของคนอื่นหรือเปล่านะเขาบอกว่าเขาซื้อมาจากเพจนี้อ๋อเพจพี่เชอร์โอเคมั่นใจนะว่าของเราแน่นอนนะคะเขาก็บอกว่าเขาเห็นนะคะพี่คนนี้เขาเห็นพลังงานในแหวนเป็นสายฟ้านะคะเป็นเหมือนสายฟ้าพุ่งออกมาจากแหวนคือหมวยก็ไม่เคยเห็นกันนะ Amazing มากคือพี่คนนี้เขาต้องมีแล้วหมวยคือพอเขาพูดขึ้นมาเราแบบเรารู้เลยเราสัมผัสได้เลยว่าพี่คนนี้ต้องไม่ธรรมดาเขาต้องมีสัมผัสพิเศษหรือเขาต้องมีพลังงานพิเศษอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาเห็นพลังงานที่พุ่งออกมาจากแหวนน่ะเขาบอกว่าเขาเห็นเป็นสายฟ้าเลยนะพุ่งออกมาจากแหวนเนี่ยเขาก็เลยอยากได้มากเขาก็แบบเขาอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบใส่แหวนเขาบอกนะว่าเขาเป็นคนไม่ชอบใส่แหวนแต่พอเขาเห็นแหวนน่ะที่มีพลังงานน่ะแล้วเขาสัมผัสแล้วเขาบอกว่าเขารู้สึกดีมากเขารู้สึกดีมากแล้วเขาอยากได้มากก็เลยแบบเนี่ยคือเป็นที่มาที่หมีต้องขอร้องมาสเตอร์ขอร้องพี่เชอร์ให้เอาแหวนออกมาอีกเถอะนะก็สั่งจองไปให้เขาแล้วนะสั่งจองไปให้เขาแล้ววงหนึ่งนะคะแล้วก็น้องสาวนะอยากได้แหวนน้องสาวเห็นหมีเห็นในไลน์ที่หมีไปกดไลค์นะพี่เชอร์แล้วถ้าเรากดถูกใจอะอะไรมันก็จะติดเด้งขึ้นใช่ไหมแล้วน้องสาวอ่ะก็คือเห็นนะในไลน์น้องสาวทักมาบอกว่าอยากได้เห็นแล้วชอบเลยคือสิ่งที่ตามหามานานเออน้องสาวเนี่ยก็มีพลังงานพิเศษนะเขาก็มีเทพนะคะที่คอยปกป้องคุ้มครองดูแลเขานั่นก็คือพระโพธิสัตว์นะคะน้องสาวก็มีองค์เทพนะคะพระโพธิสัตว์ที่คอยดูแลท่านนะคะเพราะว่าอดีตชาติอะนะชาติหนึ่งชาติใดอะน้องสาวเคยเป็นบริวารนะคะน้องสาวเคยเป็นบริวารของพ่อแม่กวนอิมนะท่านก็เลยมาดูแลคุ้มครองนะคะแล้วพอน้องสาวเห็นแหวนอะน้องสาวบอกว่าคือสิ่งพิมพ์มาบอกนะคือสิ่งที่ตามหามานานอยากได้ทีแรกก็จะเอาวงนี้นี่แหละให้เขานะตอนนั้นน่ะขาแหวนน่ะยังไม่ได้หักตอนที่บอกเอ่ยให้น้องสาวอ่ะขาแหวนยังไม่ได้หักแล้วอยู่ดีๆอ่ะพี่น้องมันมีเหตุปัจจัยนะอยู่ดีๆขาแหวนหักเฉยเลยแล้วเหมือนไปมีเหตุที่จะต้องส่งซ่อมแล้วก็มีเหตุได้อันนี้มาแล้วก็พอได้มาแล้วรู้สึกว่าชอบพี่น้องเข้าใจโมเมนต์มั้ยพอได้มามีความรู้สึกว่าชอบแล้วก็เลยคือไม่อยากให้น้องสาวอะแล้วคือวงเนี้ยมันก็คือไซส์ใหญ่มันไซส์ผู้ชายนะคะแล้วมันก็คือลายมือสามีแล้วก็คิดว่าเขาอะมีพลังงานพิเศษเราอยากให้เขาอะสัมผัสพลังงานพิเศษแล้วก็เปลี่ยนแปลงทางกายภาพอารมณ์ความรู้สึกของเขามากกว่านี้ก็เลยสั่งให้เขาเป็นของขวัญปีใหม่เลยทั้งสร้อยทั้งแหวนใส่คู่กันเออสั่งให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้น้องสาวเป็นที่มานะคะว่าเนี่ยคือคนที่เขามีพลังงานพิเศษอะแล้วเขาเห็นความพิเศษในแหวนเนี่ยในแหวนเราอะเห็นความพิเศษในแหวนเราแล้วก็อยากจะใช้อยากจะใช้แล้วก็บอกเลยว่าถ้าพี่น้องนะคะปรารถนาอยากจะได้แหวนตอนนี้นะคะก็ต้องรีบสั่งนะคะเพราะว่าเหลือไม่กี่วงนะคะเพราะว่าพี่เชอร์ต้องเอาไว้จัดโปรด้วยค่ะก็เหลือไม่กี่วงนะคะเหลือไม่กี่วงนะคะแต่ขอเน้นนะคะว่าเป็นมือนิ้วมือค่อนข้างอวบนิดนึงนะนิ้วมือจะต้องค่อนข้างอวบนิดนึงนะคะถ้านิ้วมือเล็กเนี่ยเล็กแบบหมวยเนี่ยก็จะใส่ไม่ได้นะก็จะใส่ไม่ได้
จะต้องไปปรับนะไปอาจจะต้องไปให้ที่ร้านตัดให้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ของเราอะมาสเตอร์ทำมาแบบที่ปรับได้นะพี่น้องเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยนะแหวนจะเป็นแบบนี้นะเป็นปรับขนาดได้นะเข้าออกได้นะเล็กหรือใหญ่นะคะปรับขนาดได้นะคะภาวนาอยากให้คุณสามีเอาไปใช้เนี่ยเดี๋ยววันนี้จะลองบอกเขาดูซิว่าเขาจะยอมใส่ไหมเพราะว่าเขาแอบเข้ามาดูไลฟ์พี่เชอร์หลายครั้งแล้วนะคะโดยที่ไม่ให้มีรู้นะเพราะว่ามีจะอยู่ข้างบนนี้นะเขาจะอยู่ข้างล่างแล้วเขาก็เปิดนะคะแอบดูเขาเปิดดูไลฟ์พี่เชยนะคะหลายครั้งแล้วนะคะก็น่าจะมีความจะบอกว่าอะไรนะน่าจะมีความเชื่อและศรัทธาขึ้นมาแล้วนะคะสามีนะก็เดี๋ยวจะคือหมุยบอกเลยว่าเนี่ยหมุยเล่นเกมนะคะเพื่อเขาหมุยเล่นเกมพี่เชยเพื่อให้สามีได้ครอบครองชิ้นงานได้เอาชิ้นงานไปใช้พอได้มาใส่ได้แค่วันเดียวค่ะด้วยอะไรก็ไม่รู้ด้วยสภาวะดีท็อกพลังงานเขาดีท้องหรือว่าอะไรก็ไม่รู้นะคะเขาก็ไม่ยอมใส่นะเขาก็ไม่ยอมเอาไปใส่นะแล้วเขาก็แบบโดนดีท้องเยอะมากนะคะคุณสามีเนี่ยแต่ตอนนี้ก็คือแบบดีขึ้นเยอะมากนะคะดีขึ้นเยอะมากซอฟต์อ่อนนุ่มนะคะไม่พูดลบนะไม่พูดลบกับพลังงานนะเพราะว่าหนูบอกเลยนะทุกคนอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนนะขอแจ้งทุกคนไว้ก่อนนะที่เข้ามาฟังย้อนก็ดีมาฟังหลังก็ที่หลังก็ดีนะใครก็ตามที่เข้ามานะเจอเพจหมุยแล้วเจอพลังงานคิดสั้นขอร้องนะขอร้องพี่น้องว่าอย่าพูดลบกับพลังงานอย่าคิดลบกับพลังงานเพราะว่าพลังงานเขาแรงมากแล้วพี่น้องถ้าพี่น้องพูดลบและคิดลบกับพลังงานคิดสั้นนะพี่น้องจะเจอเอฟเฟคค่ะจะเจอเรื่องราวร้ายๆเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นกับพี่น้องค่ะอันนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะคะคือไม่ได้ขู่หรือว่าไม่ได้จะมาทีอัพพลังงานนะแต่มันเกิดขึ้นกับสามีของหมุยแล้วหมุยสัมผัสแล้วก็เห็นได้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะหลังจากที่เขาพูดลบกับพลังงานคริสตัลนะหลังจากที่เขาพูดลบกับพลังงานคริสตัลพูดลบกับบุคคลอะไรก็บุคคลอะที่เป็นบุคคลที่อยู่ในพลังงานเราแต่เขาไม่ได้เอ่ยชื่อนะเขาพูดรวมๆไปอะแล้วบุคคลที่อยู่ในคลื่นพลังงานของเราอะเขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วพลังงานเนี้ยเขาเป็นพลังงานที่แรงแล้วเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็มีพลังงานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อยู่ในเขาด้วยมีกายพลังงานมีพลังงานของพระเกจิอาจารย์มีพลังงานของทวยเทพซึ่งเป็นพลังงานมงคลมากรู้ไหมพี่น้องเกิดอะไรกับสามีบ้างเขาป่วยเขาเจ็บอยู่ดีๆก็เลอะโรคเก่านะอยู่ดีๆโดยไม่รู้สาเหตุนะโรคเก่ากำเริบค่ะพอหลังจากโรคเก่าหายมือก็ทรีทเมนต์ให้เขาเบื้องต้นแล้วก็ส่งพลังงานให้เขาทุกวันโรคเก่าหายเกิดอีกค่ะเกิดอะไรขึ้นอีกติดลบค่ะเงินขาดมือนะสภาวะของเงินขาดมือรายได้เงินเดือนนะจากที่เคยได้เยอะๆเคยได้หลายหมื่นลดลงเหลือแค่หลักพันพี่น้องคิดดูนะมันคือไม่รู้แล้วคือไม่ได้รู้มาก่อนแล้วพอถามไงด้วยความอยากเฮ้ยทำไมช็อตทำไมติดลบแบบแล้วอึ้งมากอะพี่น้องคือพี่น้องเชื่อไหมเงินเดือนเขาอะไรหลักหมื่นอะเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วอะเหลือเงินเดือนเขาหลักพันอะคือรู้เงินเดือนแล้วช็อกมากไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะพี่น้องคือหนูอยากบอกเพราะว่าเจอกับตัวเองเนี่ยเจอกับครอบครัวเราอ่ะที่เขาพูดไม่ดีนะด้วยอะไรก็แล้วแต่กับพลังงานคริสตัลกับบุคคลที่เขาปฏิบัติดีอ่ะนี่คือผลลัพธ์ที่เขาได้พี่น้องแล้วเขาสุขภาพไม่ดีตลอดนะเป็นหวัดโดยที่แบบโดยไม่รู้สาเหตุไม่ได้อากาศก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงคืออากาศปกติแล้วเขาก็เป็นคนแข็งแรงอยู่ดีๆ
หลังจากที่โรคเก่ากำเริบแล้วก็เป็นหวัดร่างกายอ่อนแอเงินขาดมือช็อตเจ้าหนี้โทรมาทวงทุกทิศทุกทางไม่รู้หนี้มาจากทางไหนบ้างนะคะแล้วก็รายได้เสริมที่เคยได้อยู่เดือนละหลายหมื่นก็หายไปไม่มีรายได้จากอาชีพเสริมอ่ะคือมันแล้วสภาวะเขาก็แบบพลังงานลบเกิดขึ้นนี่แหละคือแบบที่สิ่งที่เขาได้รับพอสิ่งนั้นเกิดขึ้นค่ะไม่รู้เลยสภาวะเนี้ยคือจริงๆก็ไม่ได้อยากพูดนะแต่พูดเพื่อเป็นเคสใครที่เข้ามาฟังแล้วไม่เชื่อหรือว่าอะไรก็แล้วแต่พี่น้องก็เลื่อนผ่านไปนะไม่ต้องคิดหรือพูดไม่ดีกับพลังงานคิดสั้นนะของเรานะเพราะของเราพลังแรงมากพลังงานเขาแรงมากเสร็จแล้วพอสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเราก็คิดบวกโปรแกรมบวกแล้วเราก็ส่งพลังงานให้เขาทุกวันแล้วเราก็ให้คือให้เขาโปรแกรมอะให้เขาคิดดีนะให้มีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นกับครอบครัวเรานะพอเริ่มดีขึ้นอะสภาวะไอ้ที่อารมณ์ปิดเวียงเขาเริ่มหายไปก็ได้คุยกับเขานะก็คุยเขาบอกเนี่ยเธอรู้ไหมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอเป็นเพราะเธอพูดไม่ดีกับพลังงานแล้วเธอรู้ไหมว่าพลังงานคิดสั้นเนี่ยเขาคือพลังงานอะไรบ้างที่อยู่ในเขาไม่ได้เคยรู้มาก่อนหมุยเคยจะพยายามอธิบายให้เขาฟังแล้วหลายครั้งแต่เขาไม่รับฟังแล้วเขาก็พูดแบบพูดติดตลกอะพูดแบบพูดก็ไม่ค่อยบวกเท่าไหร่นะพูดติดตลกในเชิงลบอะคือเขาจะไม่ฟังเราก็เลยไม่มีโอกาสได้พูดเกี่ยวกับพลังงานให้เขาฟังแต่วันนั้นอะเหมือนคำพูดเราเหมือนด้วยพลังงานในตัวเรามั้งอะไรสักอย่างนึงมันทำให้เขาหยุดที่จะฟังเราแล้วเขาก็เหมือนยอมซีโรราบแบบคือสัมผัสได้อะว่าเขายอมซีโรราบกับพลังงานกับคำพูดของเราอะแล้วก็หมีสร้างสภาวะตัวเองแล้วก็ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นปาฏิหาริย์อะให้เขาเห็นด้วยการใช้พลังงานหลายครั้งหลายหนจนเขายอมจนเขาต้องยอมซีโรราบกับเรายอมซีโรราบกับพลังงานคิดสั้นณตอนนี้นะคือเหมือนอธิบายให้เขาฟังว่าเธอรู้ไหมว่าพลังงานคิดสั้นมีอะไรบ้างมีพลังงานอะไรที่อยู่ในเขาบ้างพลังงานคิดสั้นไม่ใช่แค่พลังงานเขาอย่างเดียวก็เล่าตั้งแต่ต้นต่อเลยเล่าเหมือนที่พี่น้องเล่าให้พี่น้องฟังทุกวันนะพลังงานคริสตัลเขากินนะเขาเจริญเติบโตได้เขามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขามีชีวิตเหมือนเรานะแต่เขากินพลังงานเป็นอาหารแล้วเขาเลือกเฉพาะของเราเลือกหินควอตหรือหินเที่ยวหนุมานมาใช้นะเพราะว่าเขารับเฉพาะพลังงานบวกเท่านั้นนะแปลว่าเขากินพลังงานที่เป็นบวกเป็นอาหารค่ะแล้วพลังงานบวกที่เขาดูดดึงเข้ามานะเพื่อให้เขาเจริญเติบโตเนี่ยมีอะไรบ้างก็อธิบายให้เขาฟังไปนะมีทั้งพลังงานบวกนะที่เป็นพลังงานจักรวาลพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานพระจันทร์พลังงานดาวเคราะห์ดาวฤกษ์ที่มาจากจักรวาลที่เป็นคลื่นสนามของพลังงานบวกเขาจะดูดดึงเก็บกักไว้เข้าในตัวเขานะแล้วก็ยังมีพลังงานของพุทธะหรือพลังงานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็อธิบายให้เขาฟังนะว่าพลังงานนะหินคริสตัลเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้เราไม่รู้หรอกนะว่าโลกใบนี้เกิดมาเมื่อไหร่มีอายุนานเท่าไหร่แล้วนะแต่หินเขาเกิดมาพร้อมกับโลกใบนี้เราไม่รู้หรอกว่าบนโลกใบนี้มีพลังงานอะไรบ้างที่เป็นบวกแต่เขาดูดดึงกักเก็บไว้เข้าในตัวเขาหมดนะเขาดูดดึงกักเก็บไว้เข้าในตัวของเขานะเขาสะสมพลังงานไว้เยอะมากๆนะหนึ่งในนั้นมีพลังงานขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพลังงานพระอรหันต์พลังงานของเกจิอาจารย์ที่ท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วนะแล้วก็เป็นพลังงานเสียงสวดมนต์ซึ่งพลังงานเหล่านี้เป็นพลังงานมงคลคือเขาหยุดฟังเลยนะพอพูดอย่างเงี้ยคือเขาไม่มีโค้ดโต้แย้งเพราะเรามีหลักการเรามีทฤษฎีเราสามารถศึกษาแล้วก็ค้นหาได้สิ่งที่หนูพูดคือเขาหยุดฟังเพราะเราพูดแบบเขาโต้แย้งไม่ได้
แล้วก็อธิบายให้เขาฟังไปอีกฟังนะยุคศรีวิไลนะคะด้วยสตรีอีกครั้งนะคะด้วยการส่งเสริมจากผู้ชายเดี๋ยวก่อนนะพี่เชลบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนนะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะสวัสดีพี่เจี๊ยบค่ะพี่เจี๊ยบบอกว่าสวัสดีจ้าเอมสวัสดีคุณเชอร์สวัสดีทุกๆคนค่ะพี่เชอร์บอกว่ายุคศรีวิไลนะคะด้วยสตรีอีกครั้งหนึ่งด้วยการส่งเสริมจากผู้ชายช่วยเหลือกู้กูลกันใช่ค่ะถูกต้องนะคะก็ได้เขาในหลายๆเรื่องนะคะจริงๆก็ต้องขอบคุณนะคะสามีในหลายๆเรื่องนะเขาก็ถึงเขาจะเขาเรียกว่าอะไรนะถึงเขาจะโมโหบ้างปีติเวียงบ้างนะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ต้องอยู่ช่วยเหลือเรานี่แหละแล้วในทุกๆเรื่องทุกๆครั้งที่เราต้องการความช่วยเหลือก็เขานี่แหละนะเป็นฮีโร่ตลอดนะคะมาช่วยเหลือทุกครั้งนะคะเป็นฮีโร่ขี่ม้าขาวตลอดนะก็ขอบคุณอยากให้เขาเชื่อแล้วก็ศรัทธาในพลังงานแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเนี่ยไปพร้อมๆกันทั้งครอบครัวนะคะปรารถนาอย่างนั้นนะแล้วหนูก็เชื่อว่าทุกคนนะคะที่มีคู่ครองมีสามีมีลูกนะคะก็อยากให้ครอบครัวเราเข้าใจเราแล้วก็ปฏิบัติแล้วก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับเราใช่ไหมคือว่าทุกคนนะทุกคนต้องเป็นอย่างนั้นนะเพราะวันนี้สมมติว่าถ้าเราอ่ะเราคนหนึ่งในครอบครัวเราคิดบวกคนเดียวแล้วสามีแล้วลูกก็คิดลบปิดเวียงแบบอารมณ์เสียแล้วเราหรือว่ามันจะขัดแย้งกันอ่ะคือพลังงานมันจะขัดแย้งกันแล้วเราจะรู้สึกเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขแต่ถ้าครอบครัวเราเนี่ยตามกันเธอเอายังไงว่าตามกันเธอจะเอายังไงเฮโลสารพาไปพร้อมๆกันทำยังไงทำอะไรก็ทำด้วยกันคิดอะไรก็คิดแบบคล้ายๆกันแบบเดียวกันอะไรเงี้ยนะเดินในเส้นทางเดียวกันนะจะทำให้จะบอกว่าอะไรจะทำให้ครอบครัวเรามีความสุขแล้วก็ความประสบการประสบความสำเร็จในชีวิตของเราจะง่ายขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นจริงนะพี่น้องจริงนะเนี่ยก็อธิบายนะคะให้เขาฟังไปอีกนะว่าในพลังงานชีสั้นไม่ใช่มีแค่พลังงานของพระอรหันต์หรือองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะแต่ยังมีคลื่นสนามพลังงานบวกนะที่เป็นพลังงานจักรวาลก็ดีนะเป็นพลังงานของเนี่ยธรรมชาติเนี่ยดินน้ำลมไฟเนี่ยที่อยู่ในอากาศเนี่ยแล้วก็พลังงานของคนที่ปล่อยคลื่นสลามพลังงานที่ดีที่เป็นบวกคนที่คิดดีพูดดีทำดีแล้วก็เสียงนกเสียงธรรมชาติเนี่ยเขาก็ดูดดึงกักเก็บไว้ในตัวเขาที่เป็นพลังงานในเชิงบวกมีเยอะแยะมากมายเลยแล้วยังพิเศษมากกว่านั้นคือยังมีกายพลังงานนะยังมีพลังงานขององค์เทพซึ่งแน่นอนนะคะองค์เทพเทวดานางฟ้าคนทันนะพี่ต่างดาวกายพลังงานของคนที่คิดบวกสะสมอยู่ในพลังงานหินคิดสั้นที่ไหนก็ตามค่ะจะมีพลังงานพวกนี้หมดเพราะมีเชื่อว่าหินคิดสั้นน่ะเขาอยู่ในถ้ำหินคิดสั้นพี่น้องเขาอยู่ในถ้ำนะเขาจะต้องมีเจ้าของก็คือเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลถ้ำคอยดูแลอะไรก็แล้วแต่ที่ท่านจะต้องทำมาทำหน้าที่ตรงนั้นอะอยู่ซึ่งแน่นอนท่านต้องมีพลังงานที่ดีเบื้องต้นมานะพี่หินเขาก็จะดูดดึงพลังงานพวกนี้ค่ะไว้ในตัวเขานะแล้วองค์เทพนะบางที่นะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บางที่เช่นในถ้ำเนี่ยที่มีพลังงานดีๆก็จะมีองค์เทพที่ท่านไปปฏิบัติสมาธินั่งกรรมฐานขออนุญาตเล่านะจิตคือจิตเดิมแท้เขารู้นะไม่ได้ไปหาข้อมูลมาจากไหนหรอกอยู่ดีๆก็อยากพูดขึ้นมานะคะจิตเดิมแท้เขารู้ไงขออนุญาตเล่านะเจ้าค่ะเพื่อเป็นประโยชน์นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์นะคะ
ถ้ำนะคะถ้ำที่มีพลังงานที่ดีนะคะก็จะมีองค์เทพนะท่านปฏิบัตินะท่านจะไปปฏิบัตินั่งสมาธินั่งกรรมฐานอยู่ที่สถานที่แห่งนั้นนะแล้วถ้าบังเอิญนะในถ้ำแห่งนั้นนะคะมีหินคริสตัลอยู่นะมีหินคริสตัลอยู่นะพลังงานคริสตัลนะคะเขาก็จะดูดดึงกักเก็บไอกายไออุ่นกายพลังงานที่ท่านแผ่ออกมาไว้ในตัวเขาเนี่ยแล้วความพิเศษในหินคริสตัลในพลังงานที่มาสเตอร์ท่านกระตุ้นนะมาสเตอร์คือคริสตัลทุกที่แหละมีพลังงานที่ดีหมดนะแต่ถ้าอายุเวลาเขาน้อยพลังงานก็จะน้อยแต่ถ้าอายุการกำเนิดของเขามากพลังงานเขาก็จะมากซึ่งมีพลังงานดีๆเยอะแยะมากมายเลยอยู่ในเขานะแล้วมาสเตอร์ก็ทำขั้นตอนวิธีการกระบวนการนะกระตุ้นการทำงานของหินให้เขาคายพลังงานออกมาได้เยอะๆพอเขาคายพลังงานออกมาเยอะที่เขาเก็บสะสมไว้อะที่เขาเก็บสะสมไว้ในตัวเขาอะพลังงานเหล่านั้นอะก็คือจะเป็นพลังงานที่เป็นมงคลแล้วก็แรงมากพอเราได้รับอะแล้วจะบอกว่าร่างกายเราทุกคนถ้าเรายังไม่ได้อรหันต์เรายังไม่ได้นิพพานเรายังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะเรายังเป็นบุคคลธรรมดาอยู่นะทุกคนจะมีพลังงานลบอยู่ในตัวค่ะทุกคนนะจะมีพลังงานลบอยู่ในตัวไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามแต่จะมีพลังงานลบอยู่ในตัวเราเนี่ยซึ่งถ้าเป็นคนปกติทั่วไปคนธรรมดาคนใดอย่างเราเนี่ยจะไม่รู้วิธีการถ่ายเทพลังงานลบออกไปนะแต่ถ้าเป็นท่านผู้ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแล้วเขาก็จะรู้วิธีนะถ่ายเทพลังงานลบออกนะแต่สำหรับเราคนธรรมดาเนี่ยจะไม่ได้รู้วิธีการถ่ายเทพลังงานลบออกจากร่างกายเราแต่ในกลุ่มของเราในทีมงานเรานะนำโดยพี่เชอร์ก็จะบอกวิธีการถ่ายเทพลังงานลบและพลังงานบวกคริสตัลทุกวันนะเพื่ออะไรพอมีพลังงานลบเยอะๆในตัวเราอะพี่น้องพอเราเอาเซตพลังงานที่ดีที่เป็นบวกที่เป็นพลังงานแรงพลังงานมงคลไปใช้พลังงานเขาปะทะกันทำให้เราอะค่ะเกิดเอฟเฟกต์เกิดปฏิกิริยานะคะต่างๆผัวหาบเมียคอนลูกๆสุขสันต์อ่ะพี่เชอร์บอกนะคะสาธุพี่เชอร์ด้วยนะอ่ะพี่เชอร์บอกว่าผัวหาบนะคะเมียคอนนะคะตามนั้นเลยนะใช่ๆๆนะคะเดี๋ยวตามนั้นเลยนะนั่นแหละพลังงานนะพลังงานเขานะคะพลังงานที่เป็นมงคลน่ะเขาก็จะไปปะทะค่ะกับพลังงานลบทำให้เราเนี่ยนะทำให้เราที่เป็นมนุษย์เนี่ยเกิดเอฟเฟกต์ต่างๆนะเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าร่างกายเรานะอาจจะรับไม่ไหวนะเพราะว่ามันแรงมากนะมันแรงมากแต่พอเรานะหมุนวิธีการหมุนกระจายพลังงานนะคะนะที่พี่เชอร์บอกทุกวันน่ะให้เห็นแสงสีขาวนะในร่างกายเราก็ได้นะเขาอยู่ในร่างกายเราแล้วอ่ะใช้จี้แล้วนะมีจี้ไว้ครอบครองแล้วให้เห็นแสงสีขาวนะคะให้หมุนเป็นเกลียวตามเข็มนาฬิกาหมุนตั้งแต่หัวนะคะศีรษะลงมาให้ทั่วร่างกายคือวิธีการกระจายพลังงานนะไม่ให้เขาไปอยู่แค่ตรงจักระที่7เนี่ยนะไม่ใช่ไปอยู่แค่ตรงนี้นะแค่ตรงศีรษะเรานะแต่ให้เขากระจายพลังงานไปทั่วทั้งร่างกายของเราแล้วเราจะเบาขึ้นเราจะโล่งโปร่งสบายขึ้นแล้วเราจะเกิดอาการสภาวะแบบหิวน้ำกระหายน้ำมากนะคะเพราะว่าด้วยพลังงานนะด้วยพลังงานที่ค่อนข้างแรงนะที่ค่อนข้างแรงก็จะทำให้เราค่ะหิวน้ำนะคะเพราะว่าหนึ่งในนั้นน่าจะมีพลังงานที่เป็นพลังงานธาตุไฟนะธาตุไฟแล้วพอพลังงานบวกนะกับพลังงานดีเขาปะทะกันอ่ะจะทำให้เราค่ะหิวน้ำกระหายน้ำเพื่อไปเหมือนร่างกายอ่ะเขาขาดไงเหมือนใช้น้ำอ่ะใช้พลังงานน้ำไปเยอะในร่างกายเราอ่ะ
ต้องการที่น้ำไปช่วยเสริมนะไปช่วยเสริมทำให้พลังงานเนี่ยเขาได้ทำวิธีการแล้วก็กระบวนการต่างๆโดยจะต้องมีน้ำนะโดยจะต้องมีน้ำเข้าไปช่วยในร่างกายเราเนี่ยนะก็เลยเป็นที่มาว่าคนที่ใช้เซตพลังงานนะจะมีความรู้สึกว่ากระหายน้ำทั้งวันจะกินน้ำเยอะกว่าปกตินะคะสวัสดีพี่อ๋อยด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะนี่คือต้องดูในการนะเดี๋ยวเลยเวลาเดี๋ยวจะต้องขออนุญาตแบบจบไลฟ์ไวนิดนึงนะคะวันนี้เราก็เลยเป็นที่มาว่าเนี่ยคนที่ใช้เซตพลังงานของเราแล้วจะเกิดเนี่ยปฏิกิริยาแบบนี้นะคะพี่น้องก็เท่าทันนะแล้วก็สังเกตนะอยากให้พี่น้องที่ใช้เซตพลังงานของเราทุกคนอะสังเกตนะวิธีการนะแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของตัวเราเองนะพอเราเอาวิธีการที่พี่เชิญแนะนำนะก็ดีมาสเตอร์แนะนำก็ดีนะคะหรือวิธีการหนุ่ยก็ดีนะหรือว่าวิธีการของพี่อรวรรณก็ดีนะคะให้พี่น้องสังเกตตัวเองพอเราเอาวิธีการต่างๆไปใช้แล้วอะลองนะคะลองสังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะของตัวเราเองนะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างแล้วเรารู้สึกอะไรบ้างนะถ้าเราสังเกตตัวเราเองอ่ะเราจะรู้สึกนะว่าเราอ่ะเกิดสภาวะอะไรบ้างแล้วเราเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างนะเราจะแล้วเราพอเราสังเกตตัวเราเองเราก็จะเท่าทันความคิดลบของเราได้ง่ายขึ้นแล้วก็เร็วขึ้นนะด้วยพลังงานนะคะที่เขานำพาเราอ่ะพี่อ๋อยบอกว่าสวัสดีค่ะ MM นะคะแล้วทุกท่านนะคะพลังคริสตันค่ะพลังคริสตันสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะนั่นแหละนะแล้วจะบอกว่าแต่ละชิ้นงานนะคะที่มาสเตอร์ท่านคิดค้นนะคะแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนี่ยคือมีนัยยะมีเรื่องราวมีพลังงานพิเศษซึ่งบางทีอ่ะท่านก็ไม่ได้แจ้งเราหมดนะไม่ได้บอกหมดนะเพราะความพิเศษของเขาอ่ะอะไรบ้างแต่คือมาสเตอร์จะให้คือมาสเตอร์อ่ะท่านไม่อยากแบบเป็นการทีอัพสินค้าจนเกินไปจนแบบเหมือนแบบเป็นการโอเวอร์เคมแบบสินค้าอะไรอย่างงี้นะก็บางทีนะคะสินค้าก็ไม่ได้คือไม่ได้มีบอกประโยชน์ที่ใช้นะแต่หมวยอ่ะคือใช้พยายามที่จะใช้ชิ้นงานให้ครบทุกชิ้นเพื่อจะได้รู้ว่าแต่ละชิ้นเนี่ยเขาทำงานยังไงเขาเราใช้เขาแล้วเรารู้สึกยังไงแล้วเราอ่ะได้รับอะไรจากเขาบ้างคือมาสเตอร์จะให้คนที่สัมผัสคนที่ใช้ชิ้นงานอ่ะรับรู้ได้ตัวเองว่าเขาดียังไงบ้างแล้วเขาให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะมือก็บางเรื่องคือก็ไม่ได้เกิดกับตัวเองนะคะแต่มีพี่น้องที่เขาเอาเซตพลังงานไปใช้อ่ะแล้วก็อินบ็อกซ์มานะหรือโทรมาพูดคุยว่าเฮ้ยพี่ใช้แล้วเป็นอย่างนี้นะใช้แล้วได้แบบนี้ใช้แล้วโชคดีอย่างนี้อย่างนั้นอะไรเงี้ยก็จะมีมาเล่าให้ฟังนะก็ขอเล่าเคสแบบเคสบางท่านที่แบบเห็นแบบรวดเร็วชัดเจนนะยังป้าหวีเนี่ยก็สั่งจี้นะคะป้าหวีนะคะสั่งจี้รุ่นนี้นะไปได้ประมาณสัก3วันได้มั้ง3วันนะป้าหวีสั่งจี้ไปได้ประมาณ3หรือ4วันนี่แหละนะสั่งจี้รุ่นนี้นะไปได้ 3-4 วันนะโดยการส่งลายมือนะวิธีการสั่งชิ้นงานเรานะคะโดยการสั่งลายมือเกิดอะไรขึ้นกับป้าหวีรู้มั้ยพี่เชอร์นะคะก็มาเล่นเกมนะพี่เชอร์ก็มาเล่นเกมนะแล้วก็มีทั้งหมด4รางวัลนะเป็นวันเกิดแอดมินนะคะเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะก็เป็นวันเกิดแอดมินนะก็เลยมาทำบุญนะคะร่วมกับพี่น้องโดยแจกเครื่องพลังงานคริสตัลเป็นรางวัลใหญ่
1เครื่องนะคะแล้วก็จี้นะคะรุ่น1รุ่น2รุ่น3นะอีก3รางวัลนะคะก็มีพี่น้องนะคะหลายท่านที่โชคดีนะคะได้จี้ไปนะแต่ป้าหวีมีความพิเศษนะแต่หมิวมีความเชื่อว่าคือเขามีความพิเศษของเขาอยู่ในตัวอยู่แล้วด้วยการที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นเวลานานแต่เขาบอกว่าการปฏิบัติของเขาไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าก้าวหลังนะเหมือนย่ำอยู่กับที่นะเหมือนย่ำอยู่กับที่นะแล้วก็ส่งลายมือไปทำจี้นะพอส่งแค่ส่งลายมือไปนะถึงมือมาสเตอร์เมื่อไหร่ปุ๊บนะมาสเตอร์ดูลายมือให้เราเริ่มกระบวนการผลิตชิ้นงานค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเราขึ้นทันทีค่ะเป้าหวีได้รับความโชคดีค่ะได้เครื่องพลังงานคริสตัลไปใช้ค่ะเป้าหวีโชคดีนะคะได้รับเครื่องพลังงานคริสตัลไปใช้พอได้รับเครื่องไปพี่น้องเกิดอะไรขึ้นกับเขาใช่ไหมเขาก็สมาธินะเขาก็อินบ็อกซ์นะคะมาสอบถามหรือว่าเนาะนะMM นะคะป้าจะนั่งกสิณดินน้ำลมไฟนะคะทำยังไงนะก็บอกวิธีการแกไปนะโทรคุยกันนะโทรคุยกันนะเพราะว่าพิมพ์มันจะช้านะไม่รู้เรื่องก็โทรคุยกันนะบอกอ่ะป้าทำแบบนี้แบบนี้นะพี่น้องอยากรู้ไหมวิธีการกสิณดินน้ำลมไฟจะได้เล่านะเพราะว่าพี่มณีรัตน์น่าจะยังไม่ทราบหรือว่าทราบแล้วนะคะอ่ะส่วนตัวอ่ะเดี๋ยวอ่านพี่เจี๊ยบก่อนนะคะพี่เจี๊ยบบอกว่านะส่วนตัวพี่นะคะแต่ละชิ้นงานนะคะขึ้นอยู่กับจริตนะคะของผู้ใช้มากกว่าค่ะว่ามีจุดประสงค์เพื่ออะไรนะคะประยุกต์ใช้ได้ค่ะใช่จริงค่ะพี่เจี๊ยบนะจุดประสงค์ต้องดูแต่ละจริตของแต่ละบุคคลด้วยว่าเราจะเอาชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยไปใช้เพื่ออะไรนะหรือเราอยากได้รับพลังงานอย่างเดียวคิดบวกอย่างเดียวนะแล้วเราก็ชอบชิ้นงานก็ใช้ได้หมดทุกชิ้นนะแต่ถ้าเราเฉพาะเจาะจงวันนี้ถ้าพี่น้องนะคะเฉพาะเจาะจงนะอยากหัวเย็นใจเย็นนะแล้วมีความสุขอยากจะดึงดูดโชคลาภความมั่งคั่งอยากจะได้อยากจะให้ตัวเองสุขภาพดีเบื้องต้นแนะนำจี้หมุยจะถามทุกคนที่สั่งชิ้นงานนะพี่สั่งชิ้นงานเนี่ยพี่อยากได้ชิ้นงานพลังงานที่สั้นของเราพี่เพื่ออะไรพี่ต้องการอะไรพี่อยากได้อะไรคือจะตอบถามเขาก่อนเพราะบางท่านเขาไม่ได้มีงบประมาณเยอะนะเขาจะได้ใช้เฉพาะบางชิ้นบางอย่างก่อนเท่านั้นแล้วหมิวจะแนะนำชิ้นงานที่เป็นประโยชน์มากที่สุดกับเขาก่อนเบื้องต้นให้ตรงกับสิ่งที่เขาปรารถนาสิ่งที่เขาอยากได้หลายคนนะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะต้องการอยากเรื่องการเงินเรื่องสุขภาพเรื่องโชคลาภแล้วมีทุนเท่าไหร่ก็คือต้องถามเขาด้วยนะไม่ได้สักแต่ว่าขายอย่างเดียวนะคะคือเหมือนจะถามนะทุกคนว่าพี่มีงบเท่าไหร่ถ้ายังไม่พร้อมเงินยังไม่พอยังไม่ต้องซื้อยังไม่ต้องซื้อรับพลังงานหน้าไลฟ์ไปก่อนนะรับพลังงานหน้าอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนสั่งชิ้นงานเราแล้วเดือดร้อนไม่มีข้าวกินเงินไม่พอใช้ไม่เอานะไม่อย่าทำอย่างนั้นนะคือมันจะไม่ได้ความสุขมันจะไม่ได้จะบอกว่าอะไรอ่ะมันจะได้พลังงานลบอ่ะมากกว่าพลังงานบวกอ่ะถ้าทำให้ตัวเองเป็นทุกข์อ่ะคือจะบอกว่าอย่าทำแบบนั้นนะคะให้เราแบบพร้อมนะแล้วมีเงินเหลือที่เราจะกินใช้ในเดือนของเราเนี่ยแล้วค่อยสั่งเซ็ตพลังงานไปใช้นะเบื้องต้นไม่มีเงินรับพลังงานหน้าไหลโปรแกรมบวกแล้วโปรแกรมสิ่งที่เราปรารถนาเดี๋ยวได้มาเองแล้วก็ทุกครั้งนะที่ให้พี่น้องโปรแกรมบวกก็ทุกคนน่ะที่เขาไม่มีอ่ะเขาก็ได้มาไม่รู้จักทางไหนอ่ะเขาก็ได้มาก็คือจะบอกทุกคนว่าอย่าเอาที่ลำบากนะเอาที่พร้อมนะเอาที่เราสบายใจอ่ะเอาที่ไม่เดือดร้อนน่ะนะเอาที่ไม่เดือดร้อนนะคะเพราะว่าคือเหมือนไม่อยากเป็นเหมือนว่าเฮ้ยเธอขายชิ้นงานแล้วคนอื่นแม่งเธอรวยแม่งคนอื่นคนที่เอาไปใช้แม่งเดือดร้อนแล้วก็เป็นทุกข์อ่ะคือไม่อยากมีโมเมนต์นั้นไม่อยากให้มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆก็เลยกลายเป็นที่มาว่าคือต้องถามบางทีแบบพี่น้องคนใส่ฉันจะซื้อแล้วเธอมาถามทำไมเนี่ยก็คือถามเพื่ออยากทราบว่าเฮ้ยใช้แล้วจะซื้อเนี่ยเดือดร้อนไหมต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาไหมถ้าไปกู้หนี้ยืมสินมาอย่าซื้อ
นะอย่าเพิ่งซื้อไม่เอานะไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วมาซื้อนะอยากรู้ครับอ๋อพี่ปูก็รู้ไปแล้วไงพี่ปูก็ทำได้แล้วไงใช่ไหมเหลือไปครั้งจักรวาลได้แล้วใช่ไหมตอนนี้นะคะป้าหวีนะคะจะบอกว่าป้าหวีหนูบอกวิธีการป้าหวีไปกระสินดินน้ำลมไฟนะป้าหวีก็เอาไปปฏิบัตินะครึ่งชั่วโมงได้เลยครึ่งชั่วโมงพี่ป้าหวีก็สามารถกระสินดินน้ำลมไฟได้แล้วก็เห็นป้าหวีบอกว่าเห็นเป็นสายเป็นเห็นมีทองไหลมาเป็นทางนะเป็นทางเหมือนสายน้ำไหลอันนี้คือเม้มที่ป้าหวีเม้มมาบอกนะในอินบอกว่าป้าไปพอป้ากระสินดินน้ำลมไฟได้แล้วป้าสมาธิเห็นเป็นทางที่เหมือนเป็นสีทองอะไหลมานะไหลมาเป็นเปลวทองไหลมาเหมือนสายน้ำไหลเข้ามาหาป้านะก็บอกโอ้ป้าแบบมันก็ไม่เคยเจอโมเมนต์นี้นะตัวเองก็ไม่เคยเจอสภาวะนี้มาก่อนนะแล้วบอกก็กีดการ์ดกับเขานะแบบเฮ้ยป้าแบบสุดยอดนะป้าแบบคือคนที่จะเจอสภาวะนี้ก็ต้องไม่ธรรมดานะเขาก็ต้องไม่ธรรมดามาก่อนนะแล้วก็คือป้าเขามีความพิเศษอดีตชาติในชาติหนึ่งของป้าเขาเคยเกิดเป็นลูกสาวของเจ้าเมืองนะของเจ้าเมืองน่านนะคะพูดได้นะไม่เป็นไรนะได้อะไรนะได้บุญร่วมกันนะคะนะขอให้เจ้าเมืองน่านนะคะที่อยู่ที่บ้านป้าหวีนะได้รับพลังงานที่สั้นนะคะพลังงานดีๆนี้ไปด้วยนะคะสาธุสาธุนะคะส่งถึงท่านแล้วนะคะขออนุญาตท่านนะคะก็มาบอกนะคะว่าป้าหวีว่านะท่านอยากหลุดพ้นจากสภาวะกรรมที่ท่านเคยทำไว้เมื่ออดีตอะแล้วท่านยังไม่สามารถที่จะไปผุดไปเกิดได้พี่น้องเข้าใจโมเมนต์ไหมนะท่านมีพลังงานพิเศษนะท่านเป็นเจ้าเมืองนะแต่ท่านติดอยู่ตรงนั้นน่ะยังไปผุดไปเกิดไม่ได้ด้วยสภาวะกรรมที่ท่านสร้างไว้นะแล้วท่านก็ต้องการอยากจะให้ป้าหวีค่ะสร้างบุญบารมีสร้างความดีแล้วก็อุทิศให้ท่านนะเพื่อส่งผลให้ท่านไปเกิดในภพภูมิที่ท่านควรจะไปแล้วหมึกก็มีความเชื่ออีกว่านะหลังจากที่ป้าหวีได้พลังงานคิดสั้นไปแล้วตอนนี้คือท่านก็ได้รับพลังงานนี้ไปกับเราด้วยแล้วจะทำให้ท่านอะสมาธิปฏิบัติสมาธินิ่งดิ่งลึกขึ้นแล้วท่านก็จะฝึกได้รับญาณบารมีพลังนะที่เพิ่มขึ้นอะท่านก็จะไม่อบายคือตอนก่อนที่ป้าหวีจะมาได้เซตพลังงานได้มาใช้เซตพลังงานของเราอ่ะท่านยังเสพนะคือผิดศีลข้อ5อ่ะดื่มสุราโดยวิธีการคือให้เอาเหล้าไปบูชาจุดธูปบูชาถวายท่านน่ะคือท่านมาบอกนะคะสวัสดีค่ะป้าป้อมนะคะป้าป้อม MM อ่ะMM สวยขึ้นนะคะหน้าตาสดใสกว่าเดิมจ้าสาธุสาธุค่ะสาธุสาธุพี่เจี๊ยบด้วยนะคะขอบพระคุณพี่อ่อยด้วยนะคะสวัสดีป้าป้อมด้วยนะก็ขออนุญาตเล่าเลยนะเอ่ยชื่อนี้แหละ เพื่อเป็นอะไรนะวิทยาทานกับพี่น้องนะคะท่านก็มาบอกนะมาบอกป้าหวีว่าถ้าใครนะก็มีคนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะท่านก็มีคนมาขอหวยแล้วกันอ่ะพูดตรงๆเลยมีคนมาขอหวยมีคนมาขอให้ท่านช่วยเหลือนะโดยผ่านป้าหวีนะแล้วก็คือท่านก็บอกว่าถ้าจะมาให้ท่านช่วยเหลือต้องเอาเหล้านะมาเหมือนเป็นค่าครูอ่ะเอาเหล้ามาถวายท่านแต่ท่านไม่เก็บเงินนะท่านไม่เอาเงินนะฟรีนะคือป้าหวีเขาก็ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้เก็บเงินอะไรฟรีแต่แค่ต้องมีเหล้ามาถวายซึ่งหมึกก็บอกแนะนำนะคะแนะนำบอกป้าหวีไปป้าต้องแบบสื่อสารกับท่านนะให้ท่านรับพลังงานเนี้ยแล้วให้ท่านอะ
งดถ้าท่านอยากเร็วนะถ้าท่านอยากไปเกิดอะเร็วขึ้นอะท่านต้องรักษาศีล5ข้อต้องงดสุราแต่บอกว่าถ้าตอนนี้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวท่านใช้เดี๋ยวท่านอะเขาเป็นพลังงานนะที่พูดเนี่ยเดี๋ยวท่านรับพลังงานคิดสั้นไปอะเดี๋ยวท่านจะลดละเลิกได้เองไปเองโดยที่เราไม่ต้องบอกเพราะท่านคือพลังงานแล้วท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาแต่ด้วยอะไรก็แล้วแต่นะที่ทำให้ต้องติดอยู่ตรงนั้นอะแต่เดี๋ยวพอพลังงานไปอะแล้วท่านได้รับอะพลังงานจะนำพาคุยบอกเลยนะไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือก้อนพลังงานต่างมิติที่เป็นพลังงานที่ไม่ได้มีกายเนื้อเนี่ยเป็นกายละเอียดอ่ะคือเป็นดวงจิตดวงวิญญาณอ่ะพอรับพลังงานไปแล้วอ่ะเขาจะซอฟอ่อนนุ่มแล้วเขาจะรู้สึกอยากปฏิบัติสมาธิเขาจะอยู่ในศีลในธรรมพลังงานก็ต้องมีศีล นะพี่น้องถ้าเขายังไม่สามารถที่จะไปผุดไปเกิดได้แปลว่าเขามีสภาวะกรรมที่เป็นพลังงานลบเยอะเขาก็อยากได้พลังงานดีเหมือนมนุษย์นี่แหละแต่เขาแค่ไม่มีร่างกายเนี่ยเขาแค่ไม่มีกายเนื้อเนี่ยแต่เขาความรู้สึกทุกอย่างเหมือนเราเลยเขายังยึดติดอยู่ในรูปขันอยู่ในอะไรของเขาเนี่ยเหมือนเราเลยเหมือนตอนที่เป็นมนุษย์แต่แค่ออกจากร่างนี้ไปแต่สภาวะยังเหมือนเดิมความรู้สึกยังเหมือนเดิมต่างกันตรงแค่ไม่มีกายเนื้อจับต้องไม่ได้แต่รูปลักษณะหน้าตายังเหมือนเดิมที่ออกจากร่างนี้ไปยังเหมือนเดิมเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องเพราะเขายังยึดติดอยู่ในรูปขันรูปนามรูปนามเวทนาสัญญาสังขารเขายังยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นการปฏิบัติของเขาก็เหมือนเราถ้าเขาอยากจะหลุดจากสภาวะกรรมเขาจะต้องรักษาศีล5แล้วก็ปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิรับพลังงานบวกเหมือนเรานี่แหละนะแต่ปกติถ้าเป็นปกติเมื่อก่อนที่ยังไม่ได้มีพลังงานคิดสั้นอ่ะคือเขาจะต้องมาขอส่วนบุญขอพลังงานที่ดีที่เป็นพลังงานแสงสีขาวจากเราไปเพื่อประโยชน์ของเขาแต่พอเรามีเซตพลังงานคิดสั้นเกิดขึ้นมาพลังงานเนี้ยเขาแรงมากกว่าเราเพราะบางทีเรายังเผลอไปคิดลบอยู่และบางทีเราอาจจะปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างนะคะแต่พลังงานเนี่ยเขาส่งคลื่นพลังงานที่เป็นบวกออกมาเสถียรเป็นพลังงานที่แรงแบบเสถียรส่งออกมาให้เรานะคะส่งออกมาให้เราแบบเสถียรทุกๆวันแล้วไอ้เพื่อนต่างมิติของเราเนี่ยที่เป็นก้อนพลังงานเนี่ยที่เขาหลุดออกจากกายเนื้อเข้าไปเนี่ยบางดวงจิตบางดวงวิญญาณเขาต้องการพลังงานตรงนี้เพื่อเขาอยากหลุดพ้นจากสภาวะที่เขาเป็นอยู่เขาก็จะไม่มาขอเราแล้วเพราะพลังงานนี้แรงกว่าพี่น้องเข้าใจความรู้สึกไหมเข้าใจโมเมนต์นะเพราะพลังงานนี้แรงกว่าเขาจะไม่มาขอเราแล้วแล้วเราก็จะไม่ต้องไปปะทะกับพลังงานเหล่านี้แล้วนะแต่นะถ้าให้ดีนะควรมีตี้จี้ติดตัวไว้เพื่ออะไรเพื่อพอเราออกไปนอกสถานที่อะค่ะเราจะต้องไปปะทะกับพลังงานเหล่านี้โดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะเพราะเขาอาจจะเดินอยู่ตามท้องถนนที่ไหนก็ได้ที่ใดที่หนึ่งนะเพราะว่าเป็นดวงวิญญาณเร่ร่อนนะบางดวงวิญญาณบางดวงจิตเขายังไม่รู้เลยว่าเขาตายแล้วอ้าวฉันตายแล้วหรออ้าวแล้วยังไงเนี่ยกลับบ้านไม่ถูกอ่ะแล้วบ้านฉันอยู่ไหนเนี่ยอาจจะลืมไปนะอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วแบบจำไม่ได้แล้วลืมบ้านก็แบบเล่ร่อนเดินไปอยู่แถวไหนก็ไม่รู้นะเราไปสถานที่แห่งไหนเราอาจจะไปเจอไปโดยปะทะโดยที่ไม่รู้ตัวนะถ้าเขาเป็นพลังงานที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าเขาเป็นพลังงานที่ไม่ดีเราอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมาก็ได้เหมือนที่แบบที่คนโบราณเขาเรียกว่าอะไรนะผีซ้ำด้ามพลอยหรืออะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะลมเพลมพัดนั่นแหละนะนั่นแหละแต่จี้เนี้ยสามารถป้องกันพลังงานเหล่านั้นได้นะอันนี้เราจะไม่ต้องกลัวแล้วใครปล่อยของนะลมเพลมพัดอะไรเนี้ยนะพลังงานนี้เขาจะผลักจี้นะคะจี้พลังงานที่สร้างของเราจะผลักพลังงานเหล่านี้ออกไปนะคะไม่ให้มาปะทะตัวเรา
นะไม่ให้มาปะทะตัวเรานี่คือนะคุณสมบัตินะอย่างหนึ่งนะจริงๆแล้วเขามีเยอะแต่ไม่ยกตัวอย่างที่เล่าไปนะอย่างหนึ่งของเขาของจี้นะแล้วก็ทุกพลังงานนะทุกก้อนพลังงานเขาก็จะเขาจะต้องปฏิบัติเหมือนเรานี่แหละนะพอรับพลังงานพอเขารับพลังงานคิดสั้นไปเขาก็อยากจะปฏิบัติสมาธินั่งสมาธิแต่พอเขาสมาธิเข้ายานอ่ะเขาเป็นดวงวิญญาณไงเขาจะไปไหนได้เลยวุ๊บวุ๊บวับเขาจะเร็วมากในการหลุดพ้นของเขาที่จะไปผุดไปเกิดตามสภาวะกรรมของเขาอ่ะเขาจะไปได้เร็วมากถ้าเนี่ยมีพลังงานเนี้ยนะถ้าเขาได้รับพลังงานเนี้ยพลังงานคิดสั้นของเราเนี่ยเขาจะไปได้เร็วมากเหมือนที่พี่เชอร์บอกว่าพี่เชอร์ฝันนะฝันเห็นโครงกระดูกจับมือกันลอยขึ้นไปบนท้องฟ้านั่นแหละนะเพราะว่าเขาได้รับพลังงานตรงนี้ก็ไม่แปลกนะที่พี่เชอร์ฝันเห็นโครงกระดูกเพราะอะไรรู้ไหมพี่น้องนาคมารับพลังงานร่วมกันค่ะรับพลังงานนี้ไปนะเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์แล้วก็ให้ไปพูดไปเกิดนะไปอยู่ในภพภูมิที่ควรจะไปนะคะถ้าเป็นพลังงานที่ต้องการที่จะไปเกิดนะแต่ถ้าเป็นองค์เทพนะคะก็เรียนเชิญนะคะเรียนเชิญท่านมารับพลังงานคิดสั้นนี้ร่วมกันนะเจ้าค่ะสาธุสาธุอ่ะถึงไหนแล้วเนี่ยพอแวะนะมันชอบเร็วอ่ะบ้านหน้าบ้านพี่เชิญนะพี่น้องเป็นจะบอกว่าอะไรป่าช้านะคะหน้าบ้านพี่เชิญเป็นป่าช้านะคะก็ไม่แปลกนะที่จะฝันเห็นโครงกระดูกนะคะก็คือพลังงานบ้านพี่เชิญเยอะมากนะเขาก็ต้องมารับพลังงานนี้แน่นอนนะที่พี่เชิญบอกทำไมน้องหมามีบ้านไหนที่น้องหมาหอนยาวนานแบบนี้บ้างนะก็คงไม่มีหรอกนะเพราะว่าบ้านพี่เชิญก็เป็นป่าช้าด้วยแล้วก็เป็นพลังงานซึ่งมีก้อนพลังงานทุกๆมิตินะไม่ว่าจะเป็นสัมภเวสีผีไม่มีญาตินะเป็นพลังงานองค์เทพเป็นพลังงานนางฟ้าเทวดาคนทันพี่ต่างดาวทุกมิติอ่ะทั่วทั้งอนันตจักรวาลที่อยู่บริเวณนั้นก็ดีหรืออยู่ในภพภูมิไหนก็ดีที่ท่านเห็นแสงสว่างจากหินคริสตัลแล้วท่านมารับพลังงานก็ไม่แปลกนะที่น้องหมาเขาจะหอนแบบยาวนานมากนะคะแล้วน้องหมาบ้านที่เชิญเนี่ยก็บอกเลยว่าเขาก็ไม่ธรรมดานะเขาก็พิเศษนะเพราะว่าหมีเคยฝันเห็นไม่ได้เคยไปบ้านพี่เชอนะเคยฝันนะคะว่าไปบ้านพี่เชอนะแล้วก็ไปเจอเด็กๆนะคะประมาณเกือบ10คนน่ะนะเด็กเยอะมากนะบ้านพี่เชอเกือบ10คนมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะแล้วก็มีลูกชายพี่เชอแล้วก็ลูกสาวพี่เชอนะคะในฝันนะแล้วก็ถามพี่เชอพี่บ้านพี่เชอเลี้ยงเด็กด้วยหรอพี่เชอมีลูกหลานเยอะใช่ไหมอยู่ที่บ้านอ่ะพี่เชอบอกไม่มีก็น่าจะเป็นน้องหมานั่นแหละน้องหมามีทั้งตัวผู้ตัวเมียซึ่งหมื่ยก็จินตนาการเองนะรู้สึกว่าอดีตชาติเขาน่าจะเคยเกิดเป็นมนุษย์มาก่อนนะแล้วน่าจะเคยทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางอย่างร่วมกับมาร่วมกับพี่เชอนั่นแหละเลยนะแล้วพี่เชอก็ต้องมารับเลี้ยงเขาไว้นะคะเพราะว่าเขาเป็นหมาจรจัดอ่ะนะจะบอกว่าอะไรนะหมาที่เขาเอามาทิ้งไว้ตามข้างทางอ่ะพี่เชอก็รับเลี้ยงไว้ไงซึ่งคิดเองนะว่าเขาน่าจะเคยเป็นบริวารพี่เชอนั่นแหละมาก่อนแต่ด้วยวิบากกรรมอะไรบางอย่างนะทำให้เขาเกิดมาเป็นน้องหมานะก็เขาก็ได้รับพลังงานนี้ดีๆเนี้ยตรงเนี้ยไปด้วยนะเดี๋ยวชาติต่อไปเขาก็ไม่ต้องเกิดมาเป็นน้องหมาแล้วแหละนะความรู้สึกเองนะเพราะว่าเห็นนะคะพี่เชอก็บอกว่าน่าจะเป็นน้องหมาที่บ้านพี่แหละนะเพราะว่าบ้านพี่ก็มีน้องหมาประมาณ 7-8 ตัวนะจริงๆแล้วพี่เชอบอกว่ามี11ตัวนะแล้วก็ตายไปนะเหลือประมาณ 7-8 ตัวนี่แหละซึ่งเด็กที่มีเห็นนะก็ประมาณนี้แหละมีทั้งโตมีทั้งเด็กนะไล่ๆกันนะมีโตเลยนะแล้วก็มีเด็กลงมาเล็กๆก็มีนะเด็กเล็กๆก็มีนะ พี่เชอบอกว่านะคะแม้แต่มาสเตอร์นะคะถ้าคิดต่อเราไม่ได้ท่านติดต่อเราไม่ได้นะคะท่านก็ให้น้องหมาหอนเรียกแทนค่ะเพราะมาเจอท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาไงท่านก็
ถอดกายพลังถอดจิตอะไรนะได้ได้นะเออไม่ว่านะมาสเตอร์ก็ถอดจิตได้นั่นแหละนะแต่มาสเตอร์ท่านไม่อยากอวดไงไม่อยากเออนะมีรู้นะคะว่านะมาสเตอร์ท่านไม่อยากแบบพูดอะไรที่มันแบบโอเวอร์จนเกินไปนะแต่มันมีความรู้สึกว่าท่านแบบแอดวานซ์นะเออท่านแบบไปยันไหนแล้วนะคะน้องหมาเปลี่ยนค่ะใจดีหัวเย็นค่ะใช่น้องหมาบ้านพี่เชิญนะเปลี่ยนนะคะหัวเย็นใจดีแล้วเชื่อไหมเด็กๆที่มีฝันเห็นนะบ้านพี่เชิญเขาก็เหมือนแบบจะบอกว่าอะไรอ่ะเขาเหมือนออกมาต้อนรับเราอ่ะต้อนรับเราไม่ได้แบบไม่ได้เชิญเข้าบ้านนะเหมือนเขาเออจะบอกว่าสภาวะเหมือนน้องหมาก็ได้นะที่น้องหมาเห็นคนอ่ะแล้วก็ออกมาเห่าอ่ะแต่เขาไม่ได้เห่านะแต่เด็กๆพวกนั้นเขาไม่ได้เห่านะแต่เขาแบบเหมือนถามอ่ะมาทำไมเออเขาจะเป็นคำถามมาทำไมเนี่ยมาหาใครแล้วทำไมต้องมาหาเออมาหาเรื่องอะไรประมาณเนี้ยประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะเขาจะเป็นคำถามของเขานะเออเราก็บอกว่าเราก็ถามเขานะว่าพี่เชออยู่ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอยู่นะก็มีคนนะมีเด็กโตเขาก็นำไปนะนำพาไปนะไปบ้านพี่เชอเออประมาณนั้นแต่ก็ตอนที่สั่งหงมานั่นแหละนะตอนที่สั่งหงมาใหม่ๆก็คือฝันเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือไม่ได้เคยฝันเห็นพี่เชอฝันก็ไม่แปลกหรอกเพราะว่ามีกายพลังพี่เชอมีกายพลังงานน้องหมาเนี่ยอยู่ในหงแน่นอนหมู่บ้านนะแล้วก็ลูกชายลูกสาวพี่เชออยู่ในหงเนี่ยเพราะว่าหงเนี้ยพี่เชอใช้นะเป็นหงบ้านพี่เชอนะหลายเดือนนะคะหลายเดือนแล้วนะก็ไม่แปลกนะก็ไม่แปลกนะที่ฝันนะที่ฝันถึงเพราะว่ามีกายพลังไงกายพลังเราก็เห็นภาพนะเราก็เห็นภาพเพลินนะพี่น้องจน3โมงจนได้นะเดี๋ยวต้องพรุ่งนี้มาเล่าต่อได้ไหมพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตไปส่งของก่อนนะคะเออเพราะว่าวันนี้เด็กๆ เลิกเร็วด้วยนะคะขอพรุ่งนี้ขออนุญาตนะคะวันนี้ขอจบไลฟ์นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะมาเล่าต่อนะขอบคุณนะคะพี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเชื่อมสนามพลังงานกันเข้ามารับพลังงานบวกนะแล้วก็เข้ามาส่งพลังงานดีๆให้กันนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะพลังงานคิดสั้นทุกชิ้นงานนะคะขอบคุณมาสเตอร์นะคะขอบคุณพี่เชอร์ขอบคุณพี่น้องทีมเอเวนเจอร์ไทยแลนด์ทุกท่านนะคะขอบคุณจิตทิพย์ยานทิพย์นะคะขอบคุณร่างกายนี้ขอบคุณครอบครัวของหนูนะคะขอบคุณพ่อซื้อแม่ซื้อพ่อเกิดแม่เกิดพ่อทาสแม่ทาสนะคะบิดามารดาผู้ให้กำเนิดร่างกายนี้มานะคะขอบคุณทุกๆก้อนพลังงานทุกมิติทุกภพภูมินะคะทุกจิตเดิมแท้นะคะทั่วทั้งอนันตจักรวาลเลยนะคะที่อยู่ในสถานที่นี้แล้วก็ที่อยู่ทางบ้านด้วยนะคะขอบคุณองค์เทพทุกๆพระองค์นะคะโดยเฉพาะองค์พ่อศิวเทพองค์พระพิฆเนศองค์พ่อแม่รัศมีมาตานะคะองค์พ่อแม่ทุรคาพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมาองค์เทพพญานาคทุกๆตระกูลทุกๆพระองค์นะเจ้าคะพ่อปู่ฤาษี108พระองค์พระแม่ธรณีเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ด้วยนะคะขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอทุกท่านทั้งหลายมาร่วมรับพลังงานคิดสร้างด้วยกันนะเจ้าคะขอบคุณพี่ต่างดาวด้วยนะเจ้าคะขอบคุณพี่ต่างดาวด้วยนะขอบคุณ Facebook ขอบคุณ YouTube ขอบคุณทุกองค์ความรู้นะคะทุกสถานที่ทุกแห่งขอบคุณความโชคดีนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณ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 ขออนุญาตนะคะส่งพลังงานให้พี่น้องนะขอให้พลังงานที่มีทรงนี้นะเป็นพลังงานที่แรงเป็นพลังงานมงคลพลังงานความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์พลังงานความโชคดีขอพี่น้องทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงหัวเย็นใจเย็นนะคะเข้าถึงจิตเดิมแท้กันโดยง่ายโดยเร็วโดยสะดวกนะคะถ้าพี่น้องนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะก็ขอให้สำเร็จแบบง่ายแบบสะดวกเข้าใจเรื่องอะไรได้ง่ายๆนะคะนะรับไปเลยนะพี่น้องนะ
พลังงานมงคลนะคะจากพลังงานคิดสั้นทุกชิ้นงานนะคะขอส่งให้พี่น้องทุกท่านเลยนะคะร้อยล้านพันล้านเอาไปเลยนะพี่น้องโปรแกรมอยากได้กี่ร้อยล้านอยากได้กี่พันล้านก็ตามใจปรารถนาเลยนะคะขอให้ได้รับนะคะตามใจที่พี่น้องทุกคนปรารถนาเลยนะคะรับไปเลยค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าใหม่พรุ่งนี้มาเล่าให้ฟังใหม่รับไปเลยนะเออลืมพี่น้องแบมือรับพลังงานเลยนะแบฝ่ามืออย่างนี้นะแล้วก็รับพลังงานที่หมีส่งให้พลังงานแรงนะเดี๋ยวสวดมนต์นะคะพี่น้องเดี๋ยวสวดมนต์รู้สึกว่าต้องสวดในไลฟ์อ่ะขลังดีเพราะว่าพี่น้องหลายคนไงพลังงานเชื่อมกันรู้สึกว่าสวดในไลฟ์แล้วขลังดีนะคะพลังงานอ่ะบทสวดคาถาเงินล้านอ่ะรู้สึกว่าพลังงานแรงรู้สึกว่ามีความขลังต้องสวดทุกวันเอาไปเลยนะคะสวดมนต์สวดมนต์ค่ะพี่น้องสวดมนต์สวดมนต์เตรียมตัวสวดมนต์นะคะรับนะคะเชื่อมค่ะรับเลยค่ะบทสวดนะคะคาถาเก้าจบส่งท้ายไว้นะคะแล้วค่อยเดินมาปิดไลฟ์เดี๋ยวสวดพร้อมกันเลยค่ะเดี๋ยวสวดพร้อมกันอยากสวดด้วยอยากสวดด้วยคาถาเงินล้าน108จบ108จบจะเยอะไปมั้ยพี่น้องเอา9จบพอ9จบสวดมนต์นะคะตั้งนโม3จบนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปติสามินาสังสิโมโภมาจามหาเทวาสัพเพยัคขาปารายันติโภมาจามหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมนิเตภาโหหาติพุทธมาอาอุนะโมพุทธายะวิราทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสามานิมามาพุทธสาสวาหุสัมปติสามิเพนเพนพาพาหาหารือรือสัมปติชามินาสังสีโมโภมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปารายันติโภมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุมีมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาโหหาติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิราทะโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธสามานิมามาพุทธสาสวาโหสัมปติสามิเพนเพนพาพาหาหาเรือรือสัมปติสามินาสังสิโมโภมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาภารายันติโภมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหา
วิรทัสสาวิรหิติโยพุทธัสสะมานิมามะพุทธัสสะสะวาโหสัมปติสามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาฤฤสัมปติสามินาสังสิโมโคมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาภรายันติโคมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาฤฤสัมปติชามินาสังสิโมโคมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติโคมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุมีมหาปุญโญมหาราโภภวันตุมีมิเตภาหุหาติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาฤฤสัมปติชามินาสังสิโมพรหมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพรหมาจะมหาเทวาพาพาภวันตุมีมหาปุญโญมหาราโภภวันตุมีมิเตภาหุหาติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาฤฤสัมปติชามินาสังสิโมโภมมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติโภมมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุเมมหาปุญโญมหาราโภภวันตุเมมิเตภาหุหาติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหาฤฤสัมปติชามินาสังสิโมพุทธมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาปรายันติพุทธมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุมีมหาปุญโญมหาราโภภวันตุมีมิเตภาหุหาติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราห
ติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหารือรือสัมปติชามินาสังสิโมพุทธมาจะมหาเทวาสัพเพยัคขาภรายันติพุทธมาจะมหาเทวาอภิราภาภวันตุมีมหาปุญโญมหาราโภภวันตุมีมิเตภาโหหติพุทธมาอุนะโมพุทธายะวิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราหิติโยพุทธาสามานีมามาพุทธาสาสวะโหมสัมปติชามิเพ็งเพ็งพาพาหาหารือรือสาธุ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 เจ้าค่ะขอบคุณพี่น้องนะคะรวยรวยเฮงเฮงทุกท่านเลยนะคะไปแล้วบ๊ายบาย